สวัสดีครับตอนนี้จะทำการวัด LED Infrared หรือ LED ตัวส่งหรือเซนเซอร์ตัวส่งครับตั้งย่านไปที่คูณ1ทำการซีโร่ไม่เรียบร้อยสายสีดำของมิเตอร์เข็มนี้จะเป็นไฟบวกสายสีแดงของมิเตอร์เข็มจะเป็นไฟลบจากนั้นก็มาวัดที่ในวงจรเลยครับได้ขึ้นประมาณเลข16ครับจากนั้นสลับสายวัดครับสลับสายวัดนี้จะเป็นแบบรีเวิร์สนะครับวัดกลับด้านเข็มจะขึ้นเล็กน้อยการวัดในวงจรถ้าเข็มขึ้นก็แสดงว่าเป็นการวัดโอห์มในวงจรนั่นเองครับแต่ถ้าวัดออกมาจากข้างดึงออกมาแล้ววัดข้างนอกจะต้องไม่ขึ้นนะครับอันนี้เป็นการวัดแบบฟอร์เวิร์ดนะครับหรือวัดแบบถูกทางนะครับขึ้นประมาณเลข15ครับเอาแค่ประมาณนะครับถ้าได้ประมาณนี้ก็ดีครับไม่จำเป็นต้องเป๊ะอันนี้ได้พอกลับด้านนะครับก็จะขึ้นเพียงเล็กน้อยการขึ้นเพียงเล็กน้อยนี่แสดงว่าเป็นการวัดค่าในวงจรนะครับก็แสดงว่าเล็ดตัวส่งหรือเล็ดอินฟราเรดนี้ดีนะครับไม่เสียให้จำให้แน่นอนดึงออกมาเลยครับมาทำการวัดข้างนอกอย่างเงี้ย 100% นะครับสายสีแดงเป็นไฟบวกสายสีแดงเป็นไฟลบจับลงไปอย่างนี้เรียกว่าเป็นการวัดถูกทางครับขึ้นประมาณเลข15แสดงว่าดีครับทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับมิเตอร์ด้วยนะครับว่าใช้ยี่ห้ออะไรค่ามันจะต่างกันนะครับสำหรับการใช้แต่ละยี่ห้ออันนี้เป็นซันว่าแท้ถ้าหากว่าเป็นยี่ห้ออื่นก็อาจจะค่าที่ต่างไปครับซึ่งก็ถือว่าดีไม่เสียครับคือวัดค่าก็ว่าค่าได้ใกล้เคียงก็แสดงว่าดีนั่นเองครับเมื่อเราสลับสายวัดเป็นการวัดแบบกลับด้านจะต้องไม่ขึ้นเลยนะครับจะต้องไม่ขึ้นเลยนะครับอันนี้วัดแล้วไม่ขึ้นเลยแสดงว่าดีให้ทำการวัดทั้งหมดเลยนะครับเล็ดตัวส่งจะมีทั้งหมด3ตัวหลังจากวัดแล้วก็เป็นนั้นว่าไม่มีตัวไหนเสียนะครับเราจะต้องตามหาตัวเสียในตอนต่อไปสำหรับตอนนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ